สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL เชียงรายสนามนะครับวันนี้จะมาดูท็อป5พิกนะครับของ Big Man Maker นะครับของ Big Man Big Man ก็โอเคครับเป็นคนในแวดวงแฟนตาซีที่แบบอันดับแกดีมากนะก็มาดูนะครับว่าเขาเลือกใครบ้างนะครับก็เกมวิกดับเบิ้ลเกมวิก37นะครับก็จะเริ่มที่ซาร่านะครับซาร่าเจอซาวด์แฮมป์ตันมีโอกาสชนะ 70% นะครับผมส่วนโกก็1ลูก 58% 2ลูก 23% นะครับซาร่าซาวด์แฮมป์ตันนี่ก็นัดที่แล้วก็แพ้มานะครับแพ้มาส่วนต่อมานะครับซอนนะครับเจอเบอร์ลี่โอกาสที่เบอร์ลี่จะชนะก็ 72% นะครับ1ประตู 50% นะครับ2ประตูก็ 18% แล้วซอนนะครับตอนนี้ซอนลุ้นโกลเด้นบูทนะครับตอนนี้มี19ลูกซาร่า22ครับเหลืออีก3ลูกนะครับก็ลุ้นดูว่าใครจะได้โกลเด้นบูทนะครับผมสเปอร์ก็จะมีเกมเบอร์ลี่กับนอริชนะครับผมว่าไม่แน่นะอาจจะแซงนะครับสำหรับซอนต่อมาวัตคินนะครับวัตคิน2ประตูใน2แมตช์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีเกมดับเบิ้ลนะครับในวีค37ก็คิสซันพาเลทกับเจอเบอร์ลี่นะครับโอกาสที่ชนะเจอคิสซันพาเลท 46% นะครับ1ประตู 36% ยิง2ประตู 8% นะครับส่วนเบอร์ลี่ก็มีโอกาสชนะ 50% นะครับล่าสุดก็แพ้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1นะครับวัตคินก็ยังเหลือเกม2เกมครับอ๋อที่เจอคิสซันพาเลทกับเบอร์ลี่นะครับซา5อีกคนหนึ่งนะครับซาฮาเจอเวิร์นเกมวิกเหมือนกันนะครับเอสตันวิลล่ากับเอเวอร์ตันนะครับโอกาสชนะของซาฮามี 30% นะครับ1ลูกที่จะได้นะครับ 27% ส่วนลูกที่2ก็ 5% นะครับส่วนนัดเจอเอเวอร์ตันโอกาสชนะ 31% นะครับก็มาริชาร์ดสันนะครับริชาร์ดสันเจอเบนฟอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับโอกาสชนะ 48%ของเวอร์ตันนะครับแล้วก็คิสซันพาเลท 12% นะครับผมว่าตัวที่เลือกมานะตอนนี้ซาร่าผมว่าฟอร์มตกอะแต่ว่าเจอซาวด์แฮมป์ตันที่ฟอร์มดีก็น่าจะมีลุ้นหน่อยนะครับมีลุ้นหน่อยซาร่าช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดียิงไม่ค่อยได้มาหลายนัดแล้วตั้งแต่นัดเจอแมนยูแล้วถ้าย้อนกลับไปคิดว่านะครับต่อมา5กองหลังที่น่าสนใจนะครับ5กองหลังที่น่าสนใจก็มีแมสซี่แคสนะครับเป็นวีค37นะครับเป็นดับเบิ้ลเกมวีคนะครับของดับเบิ้ลเกมวีคเลยก็เจอคิสซันพาเลทเจอเบอร์ลี่โอกาสชนะที่เจอคิสซันพาเลท 46% นะครับคลีนชีท 29% มีโอกาสยิง1ประตูนะแมสซี่แคส 9% นะครับเบอร์ลี่โอกาสชนะ 50% นะครับเจอคลีนชีทก็ 36% ต่อมาลูกาดีนเจอก็เหมือนกันนะหรือไม่เกี่ยวเหมือนกันราคาที่5ล้านปอนด์นะครับเจอคิสซันพาเลทก็ 46% คลีนชีท 29% นะต่อกันโอกาสยิงประตูได้ลูกหนึ่งก็ 13% มากกว่าแมสซี่แคสนะครับส่วนเบอร์ลี่ก็ 50% นะครับคลีนชีท 36% ก็น่าสนใจนะครับ2เกมลูกาดีนก็กลับมาก็โดนกระจายเหมือนกันครับอานนท์นะครับเกมเดียว 8.4% 8.4 ล้านปอนด์นะครับผมเจอซาวด์แฮมป์ตันโอกาสชนะ70โอกาสคลีนชีท 42% มีโอกาสได้1ลูก 17% นะครับลูกอานนท์ผมว่าก็มีทุกคนแล้วครับเจมส์เจอเลสเตอร์นี่อยู่ที่ว่าเชลซีตอนนี้สถานการณ์รัวซานอนคืนไหนคืนนี้13นะครับที่เจอสเปอร์นะว่าจะB ขึ้นไปได้ไหมถ้า B ขึ้นไปได้ไหมสนุกนะครับกับเชลซีนี่นะครับเชลซีก็พอเตะเกมนี้เสร็จก็จะมีเกมจริงเอฟเอคัพนะครับกับลิเวอร์พูลก็ต้องดูครับว่าจะยังไงนะครับต่อมาเอเวอร์ตันคุณ 14.9 นะครับไมโครเลนโก้นะครับเจอเบนฟอร์ดโอกาสชนะ 48% นะครับคินชี 35มีโอกาสได้ประตูด้วยนะ 13% นะครับส่วนชิซัมบาเลตก็ 42% ที่ว่าชนะนะครับคลีนชีท 33% ก็เยอะอยู่นะครับน่าสนใจนะครับราคาถูกด้วยนะครับ 4.9 นะครับมาโกเลนโก้นะครับต่อมากองกลางนะครับดับเบิ้ลเกมวีคที่น่าสนใจนะครับก็ซาฮาก่อนเลยนะครับคิสซันพาเลทเจอแอสตันวิลล่าชนะ 30%
มีโอกาสยิงลูกได้1ลูก 27% นะครับส่วนได้2ลูกก็ 5% นะครับส่วนเอเวอร์ตันก็ 31% นะครับโอกาสชนะนะครับผมซาฮานี่ก็2ประตูใน2นัดหลังสุดนะครับมี4ช็อต4คีย์แชนนะครับกอร์ดอนของถูกนะ 4.7 กีจาร์ดมากนะครับเป็นฟอร์ดโอกาสชนะ 48% นะครับโอกาสได้1ลูก 29% 2ลูก 5% นะครับชิซันบาเลส 42% ที่ก็ชนะนะครับผมกอร์ดอน 4.7 นะครับน่าลุ้นนะครับนี่ต่อมาซอนนะครับซอนต้องมีเงินอยู่แล้วละลุ้นดัชเชนโวนะครับมีโอกาสชนะ 72% นะครับโก 50% ลูกแรกลูก2 18% ก็มี3ประตู1แอสซิสต์นะครับใน2เกมล่าสุดนะครับตัวนี้ผมว่าต้องมีนะต้องมีเลยแหละต้องมีเลยผมว่าถ้าใครไม่มีซอนแทนซาร่าก็ได้นะจริงเพราะซาร่าช่วงนี้มันไม่ทำอะไรอ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปซื้อตัวอื่นแทนนะครับมาบุนเดียนะบุนเดียก็ฟอร์มดีนะช่วงนี้เจอคริสตัลพาเลซนะครับโอกาสชนะ 46% นะครับได้ลูกหนึ่ง 25% 2ลูก 5% นะเจอเบอร์ลี่โอกาสชนะ 50% บุนเดียบุนเดียเล่นดีครับอยู่ในซาวิลล่าพอคูซินโยมาบุนเดียก็เล่นดีนะครับมาเดอะบอยนะครับเดอะบอยเจอเวสต์แฮมนะครับโอกาสชนะ 70% มี1ลูก 40% นะครับ2ลูก 11% นะครับผมตอนนี้แต่ว่าถ้าไม่โรเตชันนะแต่ว่าแมนซีตอนนี้เหลือถ้วยเดียวแล้วนะครับก็ผมว่าเน้นแหละเป๊ปต้องเน้นแล้วแหละนะครับเดอะบอยนะครับผมก็น่าจะยิงได้กันราคาก็แพงอยู่นะครับ 11.9 แต่ว่าถ้ายิงขึ้นมาก็เป็นกรรมนะครับเดอะบอยโอเคสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าตัวไหนน่าสนใจมากกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดี